ก็สวัสดีนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนทำทุเรียนนะครับด้วยการใช้ Geometry Node นะครับผมมันก็ผมก็จะแยกเป็นตัวก้านนะครับข้างบนแล้วก็ตัวผลทุเรียนนะครับผมจริงๆตัวก้านเนี่ยเราสามารถใช้สามารถปั้นเองได้เลยนะครับแต่ว่าที่เอามาใช้เป็น Geometry นะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะผมการใช้งานของตัวเคิร์ฟนะครับตัวเคิร์ฟใน Geometry Node นะครับผมก็เพิ่งฝึกได้ไม่นานนะผมแต่ว่าพอจะได้วิธีมานะผมก็เดี๋ยวจะไปลองมาสอนดูนะครับจะได้เอาไปฝึกกันนะผมมันก็จะประมาณนี้นะครับตัว Geometry Node นะครับความละเอียดมันแล้วแต่เราเลยนะผมถ้ามันกระตุกไปเนี่ยเราก็ลด Subdivision ลงได้นะครับตัวที่ผมจะสร้างนะครับมันจะมีตัวลูกกลมๆนี้นะผมแล้วก็ตัวลูกกลมๆแล้วก็ตัวหนามนะครับ2ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมาทำทีละตัวกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องสร้างตัวนี้มาก่อนนะครับ UV Sphere นะครับตัวทุเรียนที่ผมจะทำนะครับมันจะทำเป็น6ด้านนะครับ6แฉกนะครับผมก็เลยใช้ UV Sphere นะครับที่เป็น12นะครับแล้วก็ลิง6setting ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะทำการเลือกเข้า edit mode นะครับแล้วก็เลือกแบบนี้นะผมสลับฟันปลานะครับแล้วก็กด scale นะครับโอเคประมาณนี้นะผมแล้วก็เลือกตัวเส้นที่เหลือนะครับข้างนอกนะครับแล้วก็ทำการคอนโทรล B นะครับเพื่อเบเวลนะครับมันก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ให้เราขึ้นท็อปวิวนะครับเพื่อปรับตัวทุเรียนนะครับให้มันกลางๆแบบนี้นะอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวทุเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมแต่ละด้านนะครับมันก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ปรับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้ามันซับดิวิชันนะครับมันจะได้โค้งมนพอดีนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างตัวหนามนะครับตัวหนามก็จะใช้เป็นโคนนะครับโคน5แฉกนะครับแบบนี้นะแล้วก็โอเคตัวข้างล่างนะผมก็จะเลือกเส้นรอบตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทรล B นะครับโอเคแล้วก็เราจะเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปนะครับตัวหนามนี่ตามใจชอบเลยนะผมส่วนเฟสด้านล่างเนี่ยเราดีลิททิ้งเลยนะครับมันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องนะครับตัวหนามโอเคจากนั้นก็เลือกเส้นทุกด้านนะครับแบบนี้แล้วก็กดเบเวลนะครับโอเคตอนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเข้า edit mode ย้าย origin ด้วยนะครับให้มันจุดกำเนิดมันอยู่ข้างล่างนะครับหลักการจุดกำเนิดมันจะคล้ายๆกับตัวparticle เลยนะผม particle system นะครับโอเคพอเราได้2ตัวนี้มาแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาทำตัว geometry node นะครับให้เข้าตรงนี้นะผมมันจะมี geometry node editor นะครับแล้วให้เลือกเป็นตัวผลนะครับแล้วก็กด new มันก็จะขึ้น input output มานะผมส่วนแรกที่เราจะทำเนี่ยคือผมจะทำตัวหนามก่อนนะผมโดยการเราจะใช้เป็นแอดตัวนี้นะครับมันจะมี instant on point นะครับวางลงไปเลยนะครับ
ตัวนี้มันจะทำหน้าที่แยกแยกตัวตัวอ็อบเจกต์เนี่ยให้เข้ามาอยู่บนจุดของตัววัตถุต้นแบบนะครับซึ่งก็คือไอ้ทรงกลมนี้นะผมแล้วก็ส่วนตัว instance เนี่ยจะเป็นตัวหนามนะครับให้เราเลือกโคนเข้ามานะครับเลือกเดี๋ยวย้อนไปก่อนนะผมอยู่ในหน้า geometry node ของตัวทรงกลมนะครับแล้วก็ลากโคนเข้ามานะครับจาก collection นะครับดึงเข้ามาเลยมันก็จะมาแบบนี้นะผมแล้วก็ดึง geometry นะครับผมเข้าไปที่ instance นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีโนดอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใช้คือตัว point ตัวนี้นะผม distribute points on face นะ on face นะครับบังลงไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เราจะตั้งเป็น poison dis นะครับผมโอเคแล้วก็มันตัวที่จำเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมตัวที่มีชื่อว่าจอย geometry นะผมเพื่อทำหน้าที่ในการรวมวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันนะครับเราจะลากตัวนี้เข้ามาตรงจอยเลยนะผมเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวโคนของเรานะครับหรือว่าตัวหนามนะครับเราจะดึงเข้าไปที่ instance นะครับเพื่อให้มันกระจายไปอยู่บนจุดของตัวทรงกลมนะครับตัวนี้จะปรับ density นะครับผมปริมาณที่จะให้มันแสดงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะใส่ transform นะครับเพื่อทำการปรับสเกลนะครับของตัวหนามนะครับเราจะย่อตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าปรับตรง transform เนี่ยมันจะง่ายกว่านะผมแล้วก็เพิ่ม value เข้าไปนะผมใส่เข้าไปที่สเกลนะครับเพื่อทำการเซตเราจะได้ไม่ต้องมาปรับทีละตัวนะครับผมคือให้มันปรับทีเดียวเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ส่วนตัว rotation นะผมดึงเข้า rotation ของ instance on point เลยนะครับ rotation ตัวนี้เข้า rotation ตัวนี้นะครับเพื่อปรับค่าให้มันมาอยู่ตามพื้นผิวของตัวพื้นผิวของตัวทรงกลมนะครับเราก็เพิ่ม density นะครับก็คือปริมาณนะครับส่วนตัว distance min นะครับคือระยะห่างระหว่างตัวมันเองนะครับให้ตั้งสัก 0.05 นะครับผมมันจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับให้มันเต็มถ้ามันยังหนามมันยังใหญ่ไปนะครับก็สเกลมันลงมาได้นะครับประมาณนี้ก่อนนะผมแล้วก็ส่วนตัวผลทุเรียนเนี่ยเราจะทำการ subdivision มันด้วยนะครับเราจะใช้ตัวมันจะมีชื่อว่า surface นะครับผม subdivision surface นะครับวางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปทั้งจะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันข้ามไปนะครับเราจะต้องมาผ่านตัว subdivision ด้วยนะครับก็ดึงออกนะครับแล้วก็ลากตรงนี้ไปแทนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สัก2ก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนมันจะมีอีกตัวนึงนะครับเฉดสมูทนะครับจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มโหนดเอาก็ได้นะครับ
เซตเฉดสมูทนะครับผมวางลงไปตรงนี้ก็ต้องผ่านเฉดสมูทด้วยนะครับเอาตัวนี้ออกมันก็จะเป็นเฉดสมูทนะครับผมมันจะทำงานเหมือนกับตัวShader Node เลยนะผมคือคำนวณจากด้านซ้ายนะครับไปด้านขวานะผลลัพธ์จะอยู่ด้านขวานะครับเหมือนคอมโพสิตนะครับเหมือนทำงานเหมือนกันเลยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ส่วนเวลาเราจะปรับสเกลนะครับเราก็เพิ่มโนดตัวนี้นะครับ transform นะครับ copy มาก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มลดขนาดของตัวผลหลักของเรานะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าตัว instance เหมือนเดิมนะครับต่อขึ้นนะครับผมแล้วก็ลองเพิ่ม density ดูนะครับ density ก็คือความหนาแน่นนะครับเพิ่มไปให้มันเต็มนะครับผมขออนุญาตเปิดเป็น Eevee นะครับมันจะได้เห็นง่ายนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น HDR นะครับ HDRI บางจุดมันยังไม่เต็มนะครับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนมันเต็มนะครับหรือว่าถ้าหนามันเล็กไปนะครับเราก็ขยายตรงนี้นะครับเพิ่มสเกลตัวซีดนี่จะเป็นตัวแรนดอมนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับผมโอเคบางจุดมันก็หนาแน่นไปเดี๋ยวลองลดซับดิวิชั่นลงนะครับวิธีเช็คตัวอ็อบเจกต์ดั้งเดิมของเรานะผมให้เข้าที่ modifier นะครับแล้วก็ปิดตัว geometry node นะครับตัวเขาจะมาอยู่ใน modifier นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับแล้วก็ทำการปรับนิดนึงนะผมให้มันจะได้หนามันจะได้ไม่ชิดกันนะครับโอเคแล้วก็เปิดคลื่นเดี๋ยวลองเพิ่มระยะห่างดูนะครับ 0.08 ผมเปลี่ยนสีตัวแมทเทเรียลแป๊บนึงนะครับตัวหนามโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้มานะครับแล้วก็มันจะมีตัวหนามเราเนี่ยเราก็ต้อง subdivision มันอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ copy 2ตัวนี้มาเลยนะครับตัว subdivision กับเฉดสมูทนะครับผมชิป D แล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยนะครับมันไม่เข้านะผมเดี๋ยวดึงใส่ก็ได้นะครับผ่าน2ตัวนี้แล้วก็เข้า instance นะครับมันก็จะสมูทแล้วนะผมลองซับสัก2ก็ได้ครับถ้าอยากให้มันเนียนๆ นะครับตัวตรงนี้นะครับถ้ามันเบียดกันเกินเนี่ยเดี๋ยวก็ไปปรับตรงวัตถุมันนะผมให้ตัวนี้มันเข้าไปนิดนึงนะครับตัวนี้นะผมเพื่อนี่มันเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองลดจำนวนลงนะครับบางทีมันเบียดกันเกินนะครับเดี๋ยวลดสเกลลงประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม density เข้าไปนะครับ
ันจะได้ไม่เบียดกันเกินนะผมให้มันแมชกันนะครับระหว่างตัวสเกลวาลูนะครับกับเดนซิตี้นะครับค่อนข้างโอเคแล้วนะผมมันจะมีบางจุดที่ยังเบียดกันอยู่นะครับเดี๋ยวลองสักจุดหนึ่งจุด08ก็ลองปรับสเกลดูนะครับถ้าไม่ซับดิวิชันนะผมมันจะตัวหนามเนี่ยมันจะขึ้นแปลกๆนะผมเราจะต้องทำการซับดิวิชันด้วยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลองปรับกันดูนะครับว่าให้มันแมชนะครับจะลด density ลงนะครับลองสัก500ดูครับสองร้อยซับดิวิชันไป3เลยนะครับแล้วก็เพิ่มประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะครบแล้วนะผมสำหรับโอเคน่าจะประมาณนี้นะผมสำหรับตัวทุเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับทีหลังนะครับที่มันบางจุดนะครับบางจุดยังไม่เต็มนะครับเราก็เพิ่มขึ้นไปนะครับจุด05แล้วกันนะผมความห่างมันจะได้ไม่มีช่องโหว่นะครับตรงไหนมันโหว่ก็เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้มานะครับก็เป็นตัวทุเรียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวโหนดนะครับมันเดี๋ยวผมจะค้างให้ทีหลังนะผมเดี๋ยวมาทำตัวก้านก่อนนะครับโอเคตัวก้านนะครับผมก็มันก็จะมีตัวเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้นะผมเบเซียร์เคิร์ฟนะครับเซกเมนต์ตัวนี้นะผมเบเซียร์เซกเมนต์นะครับผมตัวนี้เป็นเคิร์ฟนะครับมันตอนนี้มันน่าจะขึ้นอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเดี๋ยวลองดึงนะแล้วก็ลอง transform มันนิดนึงนะครับลองเลื่อน location ดูมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแนวนอนนะครับเดี๋ยวเรา rotate มันขึ้นมานิดนึงนะครับนี่มันเป็นแนวตั้งนะครับก็ใช้ transform นะผมเดี๋ยวตัวนี้เอาซ่อนไว้ก่อนนะครับเป็นเส้นตัวนี้กับ transform นะครับก็ rotate 90องศานะครับแล้วก็ย้าย location นะครับให้มันเลื่อนขึ้นเป็น z นะครับแล้วก็มันจะมีคำสั่งนะครับที่เป็น set curve นะครับผม set curve radius นะผมวางไปก่อนแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็น curve to mesh นะครับผมเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ curve ตัวนี้นะครับ curve to mesh นะครับผมวางลงไปเลยแล้วก็ curve to mesh เนี่ยมันจะทำให้ตัวเส้นของเรานะครับเส้น curve เนี่ยกลายเป็น mesh geometry เป็น object นะครับ object ที่เป็น mesh โดยการที่เรามันจะต้องมีโปรไฟล์เคิร์ฟนะครับอย่างเช่นว่าเราจะสร้างวงกลมนะครับแล้วให้วงกลมวิ่งไปตามเส้นเคิร์ฟนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเซอร์เคิลนะครับเข้ามานะครับเคิร์ฟเซอร์เคิลนะครับผมแล้วก็
ดึงเข้าไปที่โปรไฟล์เคิร์ฟนะครับลองก็ลองปรับดูนะครับตอนนี้สเกลอยู่ที่32นะครับลองสัก16พอนะครับเดี๋ยวค่อยซับดิวิชันทีหลังก็ได้นะครับส่วน Resolution ตัว Bezier นะครับเอาสัก12ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยซับดิวิชันนะครับแล้วก็ติ๊ก Fill Cap ด้วยนะเพื่อปิดหัวท้ายนะครับโอเคถ้าเส้นมันยาวไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะปรับมีลูกเล่นของตัวเส้นนะครับมันจะปรับได้หลายส่วนนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับนี่ก็ขนาดผมก็จะลดขนาดมันลงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมจริงๆสร้างเงามันก็จะง่ายนะครับนี้สาธิตวิธีการใช้ Geometry Node ที่เป็นส่วนของ Curve นะครับโอเคพอเราได้ Mesh มาแล้วนะผมเราก็ไปจอยกับ Geometry นะครับจอย Geometry นะครับแล้วก็เราก็ Copy 2ตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับ Subdivision กับ Set Shadeเซตเฉดสมูทนะครับชิปดีมาเลยนะครับวางลงไปแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับตรงนี้ตัวนี้เอาออกจะสังเกตว่าตัวนี้มันเวลาเราเฉดสมูทนะครับตรงหัวเนี่ยมันหายนะครับมันไม่คมนะครับเดี๋ยวมันจะมีบางจุดน่าจะตรงนี้นะครับที่มันจะเพิ่มลองปรับดูนะผมตัว start handle กับ end handle นะครับหรือว่าใครขี้เกียจทำตัวนี้ก็สร้างเส้นตัวนี้ก็ได้นะครับเส้นใช้เป็นเส้นผ่าเส้นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาก็ได้นะครับมันทำได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับสมมติเรามีเส้นนะผมเราสามารถดึงเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลากเข้ามานะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่แทนตัวนี้เลยนะผมเซตเคิร์ฟเรเดียสนะครับมันก็จะทำงานได้เหมือนกันครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ตัวเคิร์ฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเซตค่ารูปทรงของตัวเคิร์ฟนะผมให้มันเป็นรูปร่างที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้เราต่อตัวนี้ทิ้งไว้นะครับเซตเคิร์ฟเรเดียสนะผมเราจะใช้แมปนะครับใช้แมป1ตัวนะครับเลือกเป็นมัลติพลายนะครับดึงเข้าไปตรงเรเดียสนะผมตัวนี้มันจะปรับรูปร่างของตัวเส้นของเรานะครับเป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับเหมือนกับการทำเลดแจกันนะครับใน TDS Max มันก็จะเป็นเลดนะครับหรือว่าการกึ่งนะครับโอเคแล้วก็เราจะใช้ตัว RGB Curve นะครับดึงเข้าไปตัวไหนก็ได้นะครับ1ตัวดึงเข้าไปที่ value นะครับ1ตัวแล้วก็เพิ่มโหนดที่มีชื่อว่า curve parameter นะครับพิมพ์ว่า parameter ก็ได้นะครับดึงเข้าไปที่ color นะครับแล้วก็ลองอันนี้จะปรับขนาดนะผมแล้วเราก็ปรับรูปทรงนะครับก่อนอื่นนะผมมันจะต้องรีแซมเปิลตัวเส้นก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไว้เพราะว่าเส้นเราก่อนที่ยังไม่ได้ซับดิวิชันนะครับ
เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวผมเอา subdivision ออกไปก่อนนะครับตัวเนี้ยมันไม่ค่อยละเอียดนะครับมันเลยทำให้รูปทรงที่เราเซตไว้เนี่ยมันไม่เป็นทรงที่เราต้องการนะครับมันจะใช้ทรงแบบแนวนอนนะผมซึ่งมันไม่ละเอียดพอนะครับเราจะต้องเพิ่มตัวนี้นะครับผมโนดที่มีชื่อว่า resample นะครับ resample curve นะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก่อนเข้า set curve radius นะครับจะเห็นว่ารูปทรงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็เพิ่มเขาไปเรื่อยๆนะครับให้มันละเอียดนะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนตามที่เราปรับเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับผมตรงด้านซ้ายนี่จะเป็นหัวนะครับนี่แล้วแต่ใครเซตติ้งยังไงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็กลับหัวท้ายได้นะครับผมก็จะสร้างก้านทุเรียนแบบนี้นะผมให้มันมีนูนๆขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตรงหัวตรงนี้ก็ปรับขนาดก้านตรงนี้นะผมมัลติพลายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็แยกเดี๋ยวเราก็เอาเฉด subdivision กับเฉดสมูทใส่ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับผม subdivision ไปสักเลเวล1ก็พอนะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันค้างนะครับโอเคก็ต่อขึ้นนะครับตัวนี้ออกเลยแล้วก็ต่อผ่านsubdivision แล้วก็เฉดสมูทนะครับข้างบนมันมีแหลมๆนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเพิ่ม subdivision level ไป2นะผมถ้าผมดึงมาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคก็ได้ก้านทุเรียนกับตัวผลมาแล้วนะครับตัวแมททีเรียลนะครับมันจะมีอย่างตัวเนี้ยเราไม่สามารถคลิกใส่ได้นะครับวิธีใส่ก็คือเราจะต้องเพิ่มโหนดที่มีชื่อว่าตัวเซตแมททีเรียลนะครับผมวางเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นของตัวก้านนะครับวางเข้าไปก่อนแล้วไปรวมใน Joy Geometry นะครับเดี๋ยวเรามาทำตัว Material กันนะครับ Material ที่ทำไว้แล้วผมทำไว้แล้วนะผมมันจะมีตัวก้านนะครับเป็นตัวสีน้ำตาลนี้นะครับก็เราก็เลือกใส่เลยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมสอนเซตติ้งค่านะครับตัวหนามไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเซตแมทเทียลตรงนี้ถ้ามาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะแต่ผมเอาอินสแตนต์ตัวหนามออกก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีขาวอยู่นะครับถ้าเราเอาใส่ตรงเนี้ยมันก็จะใส่ให้ตัวผลข้างในนะครับก็ใส่ไปด้วยเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ดึง instant เข้าไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบสีขาวโผล่เข้ามานะครับโอเคก็ต่อ instant คืนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมค้างโหนดไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวมาเข้าตัว shader editor ก่อนนะครับมาทำตัวหนามก่อนนะครับโอเคตัวหนามการไล่
สีนะครับก็คือใช้ color lamp นะครับ color lamp นี่ใช้บ่อยนะผมแล้วก็ลากสีตรงนี้มาก็ได้นะเดี๋ยวเพิ่มเราจะใช้เดี๋ยวต่อโหนดก่อนนะผมแล้วก็จะมีจะเป็น texture coordinate นะครับใช้เป็น object นะครับแล้วก็ separate x y z นะครับผมเราจะใช้แกน z นะครับเพราะว่าตัววัตถุเนี่ยมันแกน z เนี่ยมันตั้งขึ้นนะครับคือสีฟ้านะครับเราจะให้ color lamp เนี่ยวิ่งไปตามแกน z นะครับตอนนี้แล้วก็ลองปรับสีดูนะครับผมจะใช้อยู่3สีนะครับก็จะมีน้ำตาลนะครับมีเขียวเหลืองๆประมาณนี้นะผมแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยก็เป็นน้ำตาลนะครับเราจะสังเกตว่าตัวหนามกับตัวที่มันไปแสดงผลบน Geometry Node เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะผมเป็นMap Link นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองเพิ่มตัว Form Max นะครับเพิ่มดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะผมเราสนใจแค่บนผลทุเรียนนะครับลองปรับดูนะครับให้มันแสดงผลครบทั้ง3สีนะครับเดี๋ยวลองเปิดใน Cycle นะครับCycle มันจะเห็นชัดนะครับเขียวๆนิดนึงนะผมประมาณนี้นะครับใครอยากให้สีมันเข้มประมาณไหนก็ลองปรับกันดูนะครับตัว specular เนี่ยเราลดลงเลยนะผมเพราะว่าตัวผลทุเรียนเนี่ยมันจะไม่เงาเยอะนะครับมันจะออกด้านๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะผมลองปรับสีดูนะครับโอเคแล้วก็ส่วนก้านนะครับตัวก้านเนี่ยมันจะเป็นผมเลือก material ก้านก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งไปก่อนนะครับก็จะมีกดนิ้วนะผมแล้วก็เลือกเป็น color lamp นะครับต่อเข้าไปที่ base color นะครับแล้วก็เลือกสีเป็นผมจะใช้3สีนะครับก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มนะครับแล้วตรงหัวเนี่ยจะเป็นหนกขาวๆเหลืองๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้เดี๋ยวเข้าไปในตอนนี้มันเป็นสีดำนะครับเพราะเราไปลบ material มันนะครับเดี๋ยวเข้าไป geometry node แป๊บนึงนะครับตรง material ของเรามันเปลี่ยนนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นใหม่เมื่อกี้นะเป็น material 004นะครับก็กลับไปที่ shader นะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็น texture coordinate เป็น object นะครับแล้วก็ใช้ mapping นะครับ1ตัวตัวนี้ก็จะเป็น separate x y z อีกตัวนะครับให้วิ่งแกน z นะครับเหมือนตัวหนามเลยนะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเพิ่ม
map link เข้าไปนะครับวางลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลองปรับหาตำแหน่งดูนะครับตรงนี้ก็บีบให้มันคมๆเลยนะครับแล้วก็เลื่อน map link ตัวสีขาวเนี่ยจะให้มันไปโผล่แค่ข้างบนนะครับจะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันยังเป็นแนวระนาบนะครับผมตามแกน Z นะครับแต่ว่ามันจะต้องเฉียงนิดนึงนะครับเราจะต้องทำการโรเทตมันนะครับเดี๋ยวผมให้มันเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับตัว Mapping นะครับมันจะทำการโรเทตแกน X ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะครับเป็นคลื่นนะครับพอเราโรเทตให้มันขนานกับตัวขอบด้านบนของก้านแล้วนะครับเราก็จะทำการเลื่อนแกน Z ขึ้นไปนะครับแบบนี้นะผมโอเคแล้วก็เราก็จะเพิ่มตัว Noise Texture นะครับเพื่อให้ตัวก้านเนี่ยมันดูหยาบๆนิดนึงนะครับต่อเข้าไปตรง Displacement เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเนี่ยเข้าไปนะครับเป็นตัวกำหนดค่านะครับเลือกเป็น multiply นะครับเพิ่ม scale noise texture นะครับถ้ามันหยาบไปก็ลองสัก 0.2 นะครับตัวนี้ขึ้นไม่สุดนะครับเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้นะครับผมกดชิปค้างนะเพื่อให้มันค่ามันค่อยๆขึ้นนะโอเคประมาณนี้นะผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับการทำทุเรียนนะครับเรื่องสีอาจจะต้องปรับกันดูนะครับตัวสีของตัวหนามนะครับนี้เดี๋ยวเข้าไปที่ geometry แป๊บนึงนะครับตัวหนามมันยังมีนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองเฉดสมูทจริงๆไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้มันไม่เปลืองพื้นที่นะครับซับดิวิชั่น1เลเวลมันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรครับแต่ถ้าเราเปิดเฉดสมูทซับดิวิชั่นช่วยนะครับมันก็จะเนียนขึ้นนะครับหรือว่าจะซับตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็มันจะมีอีกจุดหนึ่งนะผมที่เราจะต้องปรับนะครับตรงเข้าไป modifier นะครับถ้าเราอยากให้ตัวผลมันเนี่ยเราจะใช้ตัว simple deform นะครับในการ control นะครับแต่ว่าตัว simple deform เนี่ยจะต้องอยู่ข้างบน geometry node นะครับเราสามารถ twist มันได้นะครับหมุนแล้วก็เพิ่ม simple deform ไปอีกตัวนะครับเอาไว้ข้างบนสุดเลยนะครับ simple deform จะต้องอยู่ก่อน geometry node นะครับตัวนี้อาจจะให้เป็น taper นะครับ taper แกน Z นะครับเพื่อปรับรูปทรงนะครับอันนี้ตามใจชอบเลยนะผมหรือว่าจะปรับใน geometry node เนี่ยมันคลิกตรงนี้นะผมมันก็จะปรับได้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนตัวก้านตรงนี้นะผมตัวพอเราเลื่อนเนี่ย
ตัวเชดเดอร์อีดิเตอร์ของเราแหละมันจะล็อกค่าไว้ที่เดิมนะครับเราก็ต้องไปปรับด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวค้างโหนดไว้ให้นะครับเผื่อใครตามไม่ทันนะครับก็ลองยงโหนดดูตามนี้นะครับ material บางตัวนะครับที่มันเลือกใส่ material ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องใส่เซต material เองนะครับแล้วก็เลือก material นะครับโอเคอันนี้คือชุดล่างนะครับผมตัวชุดนี้ก็จะเป็นตัวหนามนะครับตัวนี้เป็นหนามแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผลนะครับตัวผลมันเดี๋ยวผมใส่เฟรมให้นะครับมันจะได้ไม่งงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมค้างให้ก่อนนะผมโอเคประมาณนี้นะผลแล้วก็หนามนะโหนดประมาณนี้ใครไม่ทันก็กดพอสแล้วก็ต่อตามก็ได้นะผมโอเคแล้วก็ส่วนตัวก้านนะครับเดี๋ยวใส่เฟรมให้นะครับก้านมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรมากมายนะครับมันบางโหนดมันก็ใช้ซ้ำๆกันเหมือนเดิมนะครับบางทีเราต่อแล้วมันดูเยอะขึ้นนะครับนี่เป็นก้านนะผมโหนดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการโยงโหนดตัวก้านนะครับตัวนี้ก็ปรับรูปทรงของตัวก้านนะครับโอเคแล้วก็ทุกตัวเอามารวมกันที่ตรงนี้นะผมจอยจิโอเมตรีนะครับประมาณนี้นะผมสำหรับการทำทุเรียนนะครับโดยการใช้จิโอเมตรีโหนดก็ไปลองทำกันดูนะผมแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองนะครับเราก็จะเริ่มจำได้นะครับว่าตรงนี้มันทำงานยังไงยังไงนะผมโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวมีอะไรผมก็จะมาลงให้อีกนะครับก็ลิสต์ไว้เยอะพอสมควรนะครับโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมก็สวัสดีครับ